โอเคสวัสดีครับไม่รู้ว่ายาวนานแค่ไหนแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอกันนะก็ก็นานมาก อย่าพูดว่านานแค่ไหนนานมากแล้วกันนะครับก็ so it's long time no see so this is a good chance to meet again on on my YouTube channel นะครับก็เจอกันดีนะครับที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับก็มาเจอกันอีกทีในช่องYouTube นะครับหาทำไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพอดีได้มีโอกาสได้ช่วยนักเรียนที่เรียนออนแฮนด์นะครับแล้วก็ไปเจอชีทของคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับม.2 น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากก็เลยเอ๊ะลองขออนุญาตคุณครูระดับชั้นม.2 นะครับที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับเอามาขออนุญาตเอามาเผยแพร่นะครับเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นวลีหรือมันเป็นประโยคหรือมันเป็นคำพูดที่เรามักจะรู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจไปเองนะว่ามันจะพูดแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราเลิกพูดกันแล้วนะครับ the word or sentence that we do not talk or we do not speak like this นะครับโอเคไปกันเลยนะครับเราไปดูว่ามีประโยคไหนที่เราไม่พูดกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนาะนะครับเอาล่ะข้อแรกนะครับ I will go to the dot นะครับคุณครูให้บอกว่าฉันจะไปฟิตเนสนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราพูดกันเราจะบอกว่าไงครับเออฉันจะไปฟิตเนสใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับเราไม่พูดคำว่า I will go to the fitness ไม่พูดนะฝรั่งไม่พูดนะครับฝรั่งจะพูดว่า I will go to the gym โอเคไหมฮะ I will go to the gym นะฮะอันนี้ฟิตเนสไม่พูดนะฮะฟิตเนสไม่พูดนะโอเคครับข้อ 2อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่เวลาเรารู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่ในกระแสเราจะรู้สึกเรามักจะพูดคำว่า in trend เนาะแต่ประโยคภาษาอังกฤษนะครับคำนี้บอกว่า this is a very dress นะฮะบอกว่าไงอ่ะนี่เป็นเรื่องที่ทันสมัยมากถ้าคนไทยเราก็จะพูดว่า in trend แต่นะครับเขาไม่พูดนะคำว่า in trend นะครับฝรั่งจะพูดว่า trendy เพราะฉะนั้นนี้คำที่เลิกพูดแล้วก็คือin trend นะฮะ in trend ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่า this is a very trendy dress โอเคนะครับไปต่อนะครับข้อ 3เขาบอกว่า dot the dot please เวลาเรากินข้าวเราจะมักจะพูดว่าไง check bin นะ check bin ใช่ไหมฮะ check bin but actually we have to say bill please เพราะฉะนั้นคำที่ไม่พูดแล้วก็คือเช็คบิลไม่พูดนะฮะไม่พูดแล้วนะฝรั่งไม่พูดคำว่าเช็คบิลเนาะจะพูดแค่ว่า bill please ครับโอเคไปต่อข้อถัดไปนะฮะโจทย์บอกว่า my pants ought to ... นะครับแต่ประโยคที่คุณครูปลายมาบอกว่ากางเกงของฉันคับสุดๆนะ the fit สุดๆนะเราจะบอกว่าไงปกติเราจะพูดว่าอ้อฟิตจังเลยกางเกงมันฟิตจังเลยนะฮะนั้นน่ะไม่ใช้แล้วนะครับปัจจุบันเราใช้คำว่า my pants are too tight นะครับเพราะฉะนั้นคำที่ไม่พูดแล้วก็คือ my pants are too fit นะครับไม่พูดนะต้องพูดคำว่า my pants are too tight โอเคนะครับไปต่อนะข้อ5 she looks very ... เธอดูดีมีระดับมากเลยปกติเราจะบอกว่าไงฮะคนดูดีแล้วไฮโซใช่ไหมไฮโซ but in actuality we do not talk like this we just have to say she looks very high class แต่โจทย์บอกว่าที่ไม่พูดแล้วก็คือไอ้นะครับ we do not talk we do not speak she looks very high so no we do not talk like this นะครับ we just to say she looks very high class โอเคไปต่อนะข้อที่6นะครับที่เขาบอกว่า we used to be or พวกเราเคยเป็นเด็กเฟรชชี่ใสๆมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเรามักจะคุ้นชินคำว่าอะไรครับ freshy ใช่ไหมครับ but in actual thing we have to say we used to be freshman นะครับเพราะฉะนั้นคำที่ไม่พูดแล้วก็คือคำว่าFlashy นะไม่ใช่นะไม่ใช่แต่เราจะเข้าใจว่าเขาใช้กันนะครับโอเคไปต่อนะฮะข้อ7นะครับ she's always ... เธอทำท่า over the lot นะครับเธอปกติโอ้โหเธออย่ามา over อะไรนักหนาเลยใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราจะพูดแค่ว่า so in actually we have to say she's always overact เพราะฉะนั้นคำที่ไม่พูดคือ over นะครับเราจะไม่พูดว่า she's always over
ไม่พูดนะฮะเราจะพูดคำว่า she always overreacts okay นะฮะเอาไปต่อนะไปต่อนะครับข้อ8เนี่ยเขาบอกว่า I have to dot 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 จะต้องกินยารักษาโรคปกตินะเราจะพูดว่า eat drug เนาะ but eat food but eat we have to use for eat food something like นะปกติ eat เราจะใช้กับอาหารใช่ไหมครับ but for medicine we have to say I have to take medicine เพราะฉะนั้นคำที่ไม่พูดแล้วคือ I have to eat drugs ไม่พูดนะฮะไม่พูด I have to eat drugs ไม่พูดแต่จะพูดว่า I have to take medicineโอเคนะครับอ่ะไปต่อครับอีกสองข้อนะ Let me dot 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 my work เดี๋ยวฉันขอเคลียร์งานก่อนนะประโยคนี้เราจะพูดว่าไงครับ Let me clear Yes, in actually the thing we do not talk this before we do not say Let me clear my work นะครับในความเป็นจริงแล้ว In actually we have to say Let me finish my workนะครับขอให้ทำงานเสร็จก่อนได้ไหมนะครับเพื่อเคลียร์งานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ไม่พูดก็คือ let me clear my work นะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ I am very dot 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 this movie ฉันอินกับหนังเรื่องนี้มากเลยนะครับแต่ปกติเราจะบอกว่าไงเวลาอินเวลาแบบดูหนังเรื่องนี้แล้วมันสนุกมากแล้วเราจะว่าโอ้โห in deep with the feelings of the movie นะครับเราจะพูดโอ้โหอินมากหนังเรื่องนี้อินมากละครเรื่องนี้อินมากนะครับซีรีส์เรื่องนี้in แม่นะเราไม่พูดคำว่า in เนาะ in actually we have to say I am very into this movie นะครับเราจะพูดว่า I am very into this movie โหฉันอินกับเรื่องนี้มากเลยฉันอินกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซีรีส์หรือหนังเรื่องนี้แม่นะฮะเราจะไม่พูดว่า I am very in this movie โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกเนาะคือบางทีพอเราคุ้นชินนะครับกับภาษาอังกฤษแบบไทยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าฝรั่งเขาก็ใช้ประโยคนี้แหละนะครับแต่เป็นจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันเป็นอะไรฮะคำที่ต้องระวังเพราะเราเลิกพูดกันแล้วสำหรับ English for today นะครับขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณครูภาษาอังกฤษม.2 นะครับที่เอื้อเฟื้อไปงานชิ้นนี้ครับเวิร์กชีทชิ้นนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อังด้วยนะฮะพี่อังบอกต้นมีต้นตอบผิดนะว่าถ้าไปถามพี่อังด้วยนะครับขอบคุณคุณครูนะครับและขออนุญาตนำมาเผยแพร่นะครับเพื่อให้เด็กๆเผื่อบางทีมีเด็กๆแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับ so the last of all I would like to say thank you English teacher for Matthew to especially พี่อังนะครับ who correct my answers นะครับ some sentence that I incorrect that I do incorrect นะครับก็ขอบคุณพี่อังมากๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ I would like to say thank you for watching แล้วมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดหน้าถ้าเจอใบงานที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเอามาทำและเผยแพร่ต่อนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ nice สวัสดีครับ